วันนี้ไม่ธรรมดาโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะสไตล์ไทยๆเลยนะฮะลาบปลาแซลมอนครับแต่เก๋กว่านั้นขนมผักกาดกุ้งกรอบกระทะร้อนเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบก็เอามาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบให้เทดดี้กินกันต้มยำพวกปลาอะไรเงี้ยเขาจะเป็นน้ำใสขอต้มยำใส่วุ้นเส้นเขางงนะพบกับรายการทำอาหารของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัววันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางวงคอยช่อง23เวลาบ่าย 3:00 น.ตรงนะครับ